สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้เอรักไปปานนะครับผมจะพาไปทํากิจกรรมเบาๆนะครับผมริมชายหาดนะครับก็เคยได้ยินไหมครับบางคนมักจะพูดว่าทะเลเนี่ยเป็นเหมือนตู้ ATM นะครับผมบางคนก็เปรียบเสมือนเป็นตู้เย็นนะครับผมเป็นตู้กับข้าวนะครับจะมาเปิดตู้เย็นดูนะครับว่าจะได้กับข้าวกลับไปบ้านไหมนะการที่เราจะหากับข้าวได้เนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์นะครับก็เราก็เตรียมอุปกรณ์มานะครับอันนี้เป็นคันเบ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเล็กอันนี้ปลาเป้าหมายเราเพราะว่าอยากกินปลาทรายทอดกระเทียมครับผมก็เลยเอาชุดเล็กมาเตรียมไว้เพื่อหาปลาทรายทอดกระเทียมไปกินกันนะครับเราลองไปดูนะครับอันนี้อุปกรณ์นะครับหากับข้าววันนี้นะครับอันนี้เป็นกุ้งขนาดใหญ่ปลากระเทียมเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวตัวเบ็ดไข่ต่างนะครับได้ตัวแรกนะครับเป็นปลาทรายนะครับที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับThank you.
ตกปลาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมก็ปลากินค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าสัมผัสเซนส์ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาปลาตอดปุ๊บเนี่ยเราต้องตวัดทันทีนะครับพอตวัดไม่ทันปุ๊บเราก็อดเลยนะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับก็ไม่กินแห้วนะครับก็ยังได้มา1แต้มนะครับผมแต่ว่าคงเป็นกับข้าวไม่ได้เดี๋ยวเราเอาไปไว้ในบ่อเลี้ยงนะครับผมอันนี้คือแต้มเดียวของเราวันนี้นะครับที่เราได้มานะครับปลาทรายนะครับก็ตัวใหญ่นะครับตรงนี้แต่ว่าเราคงจะไม่ได้เอาไปทำกับข้าวนะครับก็เดี๋ยวเราเอาไปใส่บ่อเลี้ยงไว้ก่อนนะครับผมการหากับข้าวตู้เย็นหน้าบ้านนะครับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับเป็นอย่างสูงได้มา1ตัวเลยนะครับเราได้ปลาทรายมา1ตัวนะครับก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับเราอยากได้ปลาทรายนะครับแต่ว่า1ตัวคงเอาไปทำอะไรไม่ได้นะครับวันนี้ก็คงจะต้องพอแล้วครับเพราะเราตกมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการตกปลานะครับบริเวณหน้าชายหาดนะครับผมก็อย่าลืมนะครับการอนุรักษ์ที่ดีคือการวางที่กินได้นะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็มาสะท้อนภาพหนึ่งของพี่น้องชาวประมงนะครับกรณีที่มีการออกไปทำประมงนะครับไม่ใช่ทุกครั้งว่าเขาจะได้เยอะพี่น้องชาวประมงนะครับเวลาที่เขาออกไปทำประมงนะครับไปจับกุ้งหอยปูปลามาให้เราเนี่ยมาขายเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับบางวันเขาอาจจะไม่ได้เลยนะครับบางวันเขาอาจจะได้มาน้อยบางวันก็อาจจะได้มาเยอะก็คือวันนั้นเป็นวันที่โชคดีนะครับผมก็ชีวิตของชาวประมงก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังภูมิใจในความเป็นชาวประมงอยู่นะครับผมก็สำหรับผู้บริโภคนะครับอยากให้สนับสนุนนะครับหนึ่งก็คือซื้อสินค้าประมงนะครับที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับก็คือเป็นประมงเชิงอนุรักษ์นะครับต้องสนับสนุนเขานะครับผมแล้วก็พยายามดูเลือกซื้อสัตว์น้ำนะครับในขณะที่โตเต็มวัยแล้วตัวใหญ่ๆนะครับเช่นปลาทูก็ต้องตัวใหญ่ๆนะครับผมหอยหวานก็ต้องตัวใหญ่ๆนะครับ4เซนขึ้นไปนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยเราจะกลายไปเป็นหนึ่งในกระบวนการการตัดตอนทำให้สัตว์น้ำเนี่ยไม่แพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราจับสัตว์น้ำตัวที่เล็กเกินไปนะครับผมก็ช่วยกันดูนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่ชอบทานอาหารทะเลนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันในปีหน้านะครับว่าเราจะพาไปทำอะไรต่อไปนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย